งหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับน้ำของเราเดือดแล้วนะฮะใส่เกลือลงไปนิดนึงครับวันนี้โอ้โหเส้นเล็กมากเลยนะฮะอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งเลย4นาทีไม่เกินโอเคนะครับเสร็จแล้วครับหน้าที่ของผมเสร็จแล้วนะฮะในวันนี้เริ่มต้นนะคุณผู้ชมเราใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะก่อนถ้าเนื้อของเรามีรสจัดเค็มใส่เนื้อของเราน้อยแต่อันนี้ของเราจืดเราชิมแล้วมันแดดเดียวมันยังไม่ทันจะแห้งเป็นเนื้อเค็มเพราะฉะนั้นเราใส่ได้เยอะนี่คุณผู้ชมยังไม่ต้องทำอะไรนะนี่ผัดเนื้อแดดเดียวของเราไปก่อนเรื่อยๆผัดไปจนกระทั่งมีกลิ่นหอมคนรุ่นใหม่ทำไม่เป็นตำรับแบบนี้ทำไม่เป็นบอกเลยยืนยันขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะในกระทะของเราเนี่ยเราจะใส่น้ำมันลงมาก่อนน้ำมันครับเชิญครับผมใส่ได้เลยนะคุณทำเลยขอตัวหนีบพื้นได้ไหมคะเดี๋ยวผมต้องคีบเส้นขึ้นมานะฮะขอยืมหน่อยนะยืมนะจากนั้นเราจะใส่เนื้อเค็มของเราก็คิดว่าไฟร้อนแล้วนะเมื่อกี้ตั้งไว้ตั้งนานแล้วรอแป๊บนึงใส่เนื้อของเราที่เราหั่นไว้ลงไปยกขึ้นไปพอพริกขี้หนูและกระเทียมใส่ลงไปก่อนแล้วเนื้อข้างๆอาจารย์ไม่ใส่เดี๋ยวสิจะเย็นๆเนื้อเรื่องของชั้นสูงของชั้นที่ฉันใส่ทีหลังใจเย็นคุณตอนนี้เนี่ยพริกขี้หนูกับกระเทียมก็จะเริ่มส่งกลิ่นคลุกไปกับกลิ่นของเนื้อเค็มของเราโอ้โหกลิ่นจะรุ่งมากเห็นไหมพอเริ่มจะหอมๆแบบนี้นะคะเราก็มาดูปริมาณของเนื้อสดที่เราใช้อันนี้ขอถือว่าใส่แค่นี้ก็พอละเยอะไม่ต้องเยอะละแค่นี้นะเพราะว่าถ้าเนื้อสดมากไปเนื้อเค็มมันก็จะแบบถูกบดบังรัศมีเป็นสูตรที่แบบเป็นไม้ตายประจำชีวิตเลยเนี่ยตอนนี้เราต้มเส้นเรียบร้อยแล้วเนื้อกำลังจะสุกนะครับจากนั้นนะฮะอันนี้เป็นกระเทียมเราฝานเป็นแว่นแผ่นๆบางๆแบบนี้มันจะหอมอร่อยมากน่ากินมากเลยมันดูแบบเป็นงานละเอียดอ่ะโอ้ยกระดกไปทำไมกันเราต้องรู้สิเตาเราร้อนตรงไหนคุณผู้ชมเอาเตาหลิวมาเนี่ยคุณฝึกแบบนี้ใช้นี่มุมเตาหลิวผัดเข้าใจไหมพริกแห้งนะฮะถ้ากลัวเผ็ดเกินไปก็เอาเม็ดพริกออกอ๋อได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเส้นพาสต้าที่เราต้มไว้นะครับใส่ลงไปเกลือนิดหน่อยพริกไทยเยอะๆนะมันจะได้แบบว่าเพิ่มความหอมเนาะเราชอบความรู้สึกเวลาใส่พริกไทยโอเคครับจากนั้นนะครับผมมีแบบว่าเป็นผักแบบไทยๆนะฮะอันแรกเป็นผักชีสับละเอียดเลยแล้วก็โหระพานะฮะซอยแบบนี้ใส่หมดเลยนะครับค่ะเคล็ดลับเวลาผัดไม่ให้โหระพาดำคือยังไม่ต้องปิดไฟนะคะผัดไปก่อนจนกระทั่งโหระพาเขาฟุบแล้วเราค่อยปิดไฟนะนี่คุณผู้ชมดูสิคะเข้ามาดูในกระทะสิคะจะเห็นว่ามีเนื้อแดดเดียวเนี่ยสีน้ำตาลแล้วก็เนื้อสดสีอ่อนมันแตกต่างกันนะคุณผู้ชมดูสิมันเป็นกระเพราเนื้อสับที่แบบชวนค้นหาน้ำตาลทรายนิดหน่อยซอสปรุงรสคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยนึงระมัดระวังนะถ้าเนื้อของเราเค็มอยู่แล้วมันจะยิ่งเค็มกันใหญ่นะขาดไม่ได้เลยน้ำปลาคุณผู้ชมต้องใส่หน่อยนึงนะซอสหอยนางรมค่ะใส่ไปหน่อยเดียวนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็สูตรของเรานะเรามีซีอิ๊วดำนิดหนึ่งเพราะจะทำให้สีมันดูเข้มข้นชวนรับประทานแล้วก็กลบเกลื่อนไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันใช้เนื้อสองอย่างไงถ้าคุณชอบแบบแห้งอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วแต่ถ้าใครชอบให้ละมุนขึ้นเนี่ยนิดหนึ่งสุดท้ายเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะต้องแบบนี้โอ้ยน่าทานมากอ่ะดูสิฮะเส้นแบบของเราไม่มีขาดจากกันนะฮะน่ากินมากโอ้นี่ครับเนื้อเน้นๆนะฮะผมท็อปเลยนะฮะพอแล้วนี่ของพวกเราอ๋อเหรอได้ได้ด้วยเหรอได้ดิอันนี้เป็นพาเมซานนะเราโรยหน้าลงไปเพื่อให้กลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสเค็มๆเพิ่มนิดนึงนะโหระพาแต่งหน้าอื้อน่ากินมากๆครับเรียบร้อยแล้วค่ะชื่อเมนูครับสปาเกตตี้ผัดเนื้อแดดเดียวสำหรับวันธรรมดาสายๆวันหยุดรับประทานเสร็จแล้วถึงค่อยออกไปดูหนังฟังเพลงถ้าชอบก็พริกขี้หนูน้ำปลามะนาวนิดนึงแต่ถ้าไม่ชอบแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะอ
จามกันฟึดฟัดฟึดฟัดเสร็จเรียบร้อยอย่าเพิ่งไปไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวมีแขกค่ะช่วยกันคุยกันนะคะน้องโยชิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวยมากมันดูออร่าเหมือนหนูเดินเข้ามาแม่ตกใจอ่ะแม่ตกใจจริงๆนะคะแม่จริงค่ะแม่ตกใจสิหน้าแม่ยังไม่ให้อีกเลยลูกวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูน้ำปลาหวานคอลลาเจนใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมเดือดใส่หอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยและกุ้งแห้งเคี่ยวจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลาคอลลิจิคอลลาเจนชงแล้วใส่ไม่มีสีไม่มีน้ำตาลคนให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะโรยหอมแดงเจียวจัดรับประทานกับผลไม้รสเปรี้ยวพร้อมเสิร์ฟค่ะWe'll be right back.